หมือนพี่ว่านเขาเชิญผมมาออกรายการมีเพื่อนเมื่อพร้อมเติมก่อนดิพี่ว่านไม่ดีหรอครับอย่าเขารู้บอกว่าเรามาถ่ายทีหลังเพราะว่าเสน่ห์ที่สุดในตอนเรียนมัธยมก็คือการแอบชอบกันไปมาปวดหรือเปล่าอ๋อไม่มีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาติดสายแล้วผมอยากรู้เมื่อไหร่พี่จะไปเยือนออฟฟิศเอเอป่ะผมสามารถไปถ่ายเลยครับแคมได้ไหมสวัสดีครับเอบอกนี่อยู่ที่ออฟฟิศเซนทริกนะครับออฟฟิศของพี่ว่านโซโลอิสนะครับวันนี้ก็เหมือนพี่ว่านเขาเชิญผมมาออกรายการมีเพื่อนเมื่อพร้อมมีเพื่อนเมื่อพร้อมจริงๆอยากจะมีคำถามกับพี่ว่านนะแต่จริงๆคือตอนนี้พี่ว่านไม่ได้ลงมารับด้วยตัวเองนะครับมีพี่ฟิล์มนะเลขาพี่ว่านลงมารับนะครับผมก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามแล้วซึ่งผมคอนเฟิร์มเลยเมากันก่อนชัวเมากันก่อนชัวยังไม่จบจะไปเติมแล้วตรงนี้รายการพี่ว่านนะดูจริงๆแล้วไอ้ที่ถ้าสมมติว่าขึ้นไปเจอพี่ว่านแล้วหน้าแดงๆเนี่ยไม่ใช่แพ้แดดนะแล้วก็ออกไปเติมกลางรายการพี่บุ๊ดแอลกอฮอล์ล้วนๆนะผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศใหม่ๆแล้วกันนะครับทางของ AA Walk ในปกติเราจะมีไปทงไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเจอนักคงนักแข่งไปออฟฟิศนะครับวันนี้ก็ถึงได้บุกออฟฟิศของพี่ว่านธนกิจนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อดังชื่อนึงนะครับผมก็มาทำ YouTube คอนเทนต์รายการซึ่งวันนี้ผมก็เป็นเกียรติมากที่ได้เป็นแขกรับเชิญยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามยังไงขึ้นไปข้างบนครับผมเอาเราโอ้ดี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 ดเราไม่ได้ไปโกงเงินเขาอ่ะเขาให้ของโดยเซเนตหาไม่จ่ายครับพูดไปแล้วก็คือไอ้นายเป็นคาเบอร์ที่ไม่ได้ดาวันนี้เหมือนเป็นนี่เหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่ในคิวใหญ่ๆแต่สุดท้ายแล้วคือด้วยความที่เป็นคาเบอร์เดียวก็การติดต่อเราเป็นคนที่เป็นเจ้าของตัวเองครับผมเราก็อยู่ที่ออฟฟิศของพี่วานนะอยู่โซโลอิสออฟฟิศโซโลอิสนะครับวันนี้ก็เจอกับพี่ว่านพี่ทิวนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาถ่ายรายการมีเพื่อนเมื่อพร้อมผมอยากจะถามทำไมรายการนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรยังไงครับทำไมถึงชื่อว่ามีเพื่อนเมื่อพร้อมคืออย่างนี้พี่กับทิวเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ม.1อุ้ยลืมตอนนี้พี่ว่านพี่ทิวครับเดี๋ยวเขารู้บอกว่าเรามาถ่ายทีหลังไม่ใช่นี่ถ่ายก่อนเดี๋ยวนี้จริงคุณมีเวลาถ่ายแค่20นาทีนะเพราะว่าผมเซ็ตกล้องรายการแล้วนะเข้าใจไหมทอยโอเคนะไม่รู้เลยเนี่ยขนาดที่จะฝากทองไม่รู้เลยว่าดื่มอะไรกันอยู่น้ำมอสเอาเรื่องอยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อรายการมีเรื่องมาพอครับพี่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานานมาก20ม.1อ่ะก็11ขวบตอนนี้38 27ปี27ปีนั่งโต๊ะติดกันเลยตอนม.1เลขที่ใกล้ๆกันเป็นที่มาของชื่อรายการแล้วก็คือพี่อ่ะเคยจะทำรายการกับทิวเมื่อสัก3ปีที่แล้วครับผมมาเริ่มทำ YouTube ใช่ป่ะครับเอามาลองถ่ายดูปุ๊บแม่งพูดไม่ได้ตอนอยู่หลังกล้องแล้วแม่งคุยสนุกอีว่านั่นนึงพอกล้องมาจ่อเงี้ยปึ๊บครับผมอารมณ์เสียงหล่อเสียงหล่อมึงเก๊กทำไมวะอารมณ์เหมือนต้องออกไปยืนหน้าเฉลี่ยป่ะเออแม่งเก๊กมันแบบกลัวไม่เท่พอเจอกล้องแล้วกลัวไม่เท่พี่ก็เลยยกเลิกรายการนั้นไปจนไอ้ทิวเนี่ยมาเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมเริ่มฝึกพูดกับคนอ่านคอมเมนต์พูดคนเดียวกับกล้องเราดูทรงแล้วว่าเฮ้ยมันพร้อมแล้วเริ่มมาแม่งพร้อมแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยมึงพร้อมแล้วงั้นชื่อมีเพื่อนเมื่อพร้อมรายการนี้เกิดขึ้นตอนเพื่อนเราพร้อมแล้วก็ไปอ้างอิงกับความหมายว่าคนเราจะมีเพื่อนได้เนี่ยเราต้องเปิดใจก่อนเราต้องพร้อมก่อนที่จะเปิดรับคนที่เดี๋ยวมันต้องทะเลาะกันนะเดี๋ยวมันต้องรักกันอะไรเงี้ยคุณต้องพร้อมก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าพร้อมจริงหรือเปล่าตอนนี้พร้อมไหมผมพร้อมเลยคุณรับสภาพมันได้หลายเหตุการณ์ถือว่าพร้อมไม่พร้อมก็คืออยู่ในวันนี้แล้วแล้วก็จะถ่ายแล้วถือว่าพร้อมพร้อมละผมมีคำถามหนึ่งได้เสมอเมื่อกี้ที่บอกว่าผมเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการถูกไหมครับอ้าวเขารู้แล้วเหรอว่าถ่ายแล้วยังไม่หมายถึงว่าวันนี้ไงวันนี้เนี่ยเขามาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเชี่ยคลิปนี้ลงทีหลังนะมึงระหว่างรายการนะต่อเอาไปผมอยากจะรู้ลงลึกไปอีกแล้วถ้า EP ต่อไปอ่ะมีสิทธิ์จะแบบเป็นผู้หญิงบ้างไหมเพราะว่าผมมันมีความคิดตรงที่ว่าผมเนี่ยอย่างของพี่มีเพื่อนเมื่อของถูกไหมพี่สนิทกับเพื่อนผู้ชายมาเรียนโรงเรียนชายล้วนป่ะครับไม่ชายหญิงตาหักนิดหนักอย่างหนักเลยไม่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงบ้างหรอหรือว่าแบบจะมีเชิญผู้หญิงมารายการบ้างไหมเอางี้เอาพี่ก่อนพี่ไม่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงเพราะพอสนิทปุ๊บพี่ชอบหมดชอบพอสนิทปุ๊บเราจะเล่นเพื่อนคนเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยว
อันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะอ่าคือเราจะสนิทกับใครได้ก็แปลว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเขาพูดแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจคุยไปคุยมาเฮ้ยกูชอบมัวเป็นอย่างนั้นซะหมดในช่วงมัธยมนะก็เลยทำให้หลีกเลี่ยงการมีเพื่อนผู้หญิงแต่เราพี่นะไม่ธรรมดาเนี่ยมีความแบบเลือดดำของผู้ชายในตัวเลือดดำแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าตอบคำถามก็คือว่าเดี๋ยวรายการมีเพื่อนไม่พร้อมเนี่ยกำลังเล็งจะเชิญแขกรับเชิญผู้หญิงเหมือนกันเพราะว่าเสน่ห์ที่สุดในตอนเรียนมัธยมก็คือการแอบชอบกันไปมาไม่นะเชิญผมด้วยพี่นะได้ดิเรามีเลือดดำไม่ต่างกันเลยโอ้ยแต่เรื่องที่เล่ากันมันจะมีในเรื่องผู้ชายเราจะมีฐานเรื่องถ้าเราได้ยินแต่มุมมองผู้ชายแล้วเราก็อยากรู้ผู้หญิงคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องมีบ้างก็อย่าลืมติดตามรายการพี่ว่านด้วยนะครับผมพี่ว่านพี่ทิวนะเป็นพิธีกรทั้งคู่เลยมีเพื่อนเมื่อพร้อมนะครับจริงวันนี้ก็ต้องบอกว่าออฟฟิศเนี่ยคือดูเป็นกันเองมากคือดูไม่แบบไม่ทางการเลยนะครับอยู่ในแบบในห้องธรรมดานี่ผมยังแอบคิดอยู่เลยว่าข้างห้องเนี่ยเขาจะแบบมีแบบปัญหาเรื่องเสียงรบกวนหรือเปล่าอ๋อไม่มีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาติดขายแล้วย้ายดีกว่าไอ้ก๊อฟมาถึงเอาอีกแล้วเสียงดังตอนกลางวันอีกแล้วห้องนี้ผมไม่ต้องห่วงก๊อฟตรงข้ามนี่ลุงกับป้าน่ารักมากดีไว้แล้วว่าเดี๋ยวคนอยู่คนถ่ายรายการนะครับแต่ตรงนี้ติดขายแล้วเลิกตรงนี้ติดให้เช่าคือเราสร้างความสัมพันธ์ได้แค่ฝั่งเดียวคือฝั่งตรงข้ามข้างหน้านี่คือแบบไม่ได้แตกหักกันไปแล้วใช่เดี๋ยวบอกก๊อฟไว้ก่อนนะเผื่อว่าคราวหน้าจะแวะมาอีกจำภาพออฟฟิศอันนี้ไว้ก่อนนะครับไม่คราวหน้าจะเปลี่ยนลุคใหม่ที่เหมือนเนี้ยคือจะเก็บเสียงจะทำห้องใหม่เลยเก็บเสียงเก็บเสียงด้วยแล้วก็มีแบบเปลี่ยนลุคไปเลยไม่ดิบเถื่อนแบบนี้ละไม่เป็นปูนน่าจะทำตั้งนานน่าจะทำตั้งนานแล้วไม่เมื่อก่อนเราทำตอนวัยรุ่นเราชอบแบบเป็นปูนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาคราวหน้านี่คือเฮ้ยโหพี่คนละลุคเลยโอเคเดี๋ยวถือว่าติดตามแต่เดี๋ยวมีตอนที่เราไปเริ่มถ่ายรายการกันเดี๋ยวมีเก็บไปดูว่าเป็นยังไงกันออฟฟิศเดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าทำไมถึงเชิญพี่มาออกรายการอ่ะทำไมถึงเชิญผมมาออกรายการผมชอบถอยกันรู้แล้วมันมีสคริปต์อยู่ในหัวก็เมื่อกี้เราถามก็ว่าเฮ้ยถอยนี่เขาเป็นนักแข่งด้วยเหรอเป็นอะไรบ้างก็บอกว่าเป็นทุกอย่างเป็นเนาะไม่เป็นทุกอย่างในทีมในออฟฟิศแล้วเป็นตากล้องด้วยทำหลังบ้านอะไรก็หลายๆอย่างนอกแล้วมันเป็นเจ้านายก็เมื่อกี้เลยจีต่างกันเมื่อกี้อ้าวถามเลยดีกว่าทำไมถึงเชิญผมมาในวาระหัวข้อวันนี้ที่เราลิสต์กันมาเนี่ยคือเรื่องของเด็กร้านเกมเด็กติดเกมแหละคือเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเกือบ 100% ไม่ต้องเล่นเกมถูกใช่แล้วพี่จะนึกถึงใครได้ก็ต้องนึกถึงก๊อฟที่เป็นคนที่เล่นเกมจนสามารถสร้างอาชีพสร้างโอกาสต่างๆบริษัทยิ่งใหญ่ไปแบบโอ้โหไม่ได้พูดเรื่องก๊อฟคนเดียวนะเว้ยไม่ใช่ว่าทำแล้วทำเป็นคนเดียวแล้วทำแบบเหมือนทำให้มันมีโอกาสไปสู่น้องๆคนอื่นในยุคปัจจุบันด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งก็ขอบคุณพี่มากยินดีครับยินดีขอบคุณมากครับดีใจที่มาเพราะว่าบอกชื่อรายการไปยังไงก็ไม่มีคนรู้จักรู้ต้องรู้แหละโอ้โหระดับโซโลอิสใช่ไหมโซโลอิสแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ทิวพี่หวานมากขอบคุณมากเลยขอปากขอคอนิดหน่อยครับที่เหลือไปรอดูตอนถ่ายรายการนี่จะเป็นยังไงวันไหนเขาจะมาบุกออฟฟิศเราไม่เมื่อกี้คุยหลังไมค์นี่คุยต่อหน้ากล้องเลยเดี๋ยวพี่ว่านเบี้ยวเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุยกันหลังไมค์มันไม่ได้มีพันธสัญญาหรือว่าแบบมีพยงพยานผมอยากรู้เมื่อไหร่พี่จะไปเยือนออฟฟิศเอป่ะผมสามารถไปถ่ายเลขาแคมได้ไหมเลขาแคมได้ที่ออฟฟิศเอได้ครับผมเอางี้พี่อยากทำอะไรได้หมดจะดื่มจะเละจะไม่ใช่ไม่ใช่เลยผมไปที่นั่นน่ะผมไม่น่าผมต้องไปแข่งเกมดิอ้าวเราเอาไป5คนแล้วมีเครื่องสแตนด์บายไหมมีครับมีหมดพร้อมแรงป่ะแรงโคตรเน็ตแรงป่ะสุดๆเป็นชนกับแชมป์โลกเหรอชนแชมป์พี่อยากจะเล่นชนแชมป์โลกจะเจอแนวไหนเกมไหนได้หมดแน่นะจะเล่นกับพนักงานในออฟฟิศผมก็ยังได้6คนที่เพิ่งไปคว้าแชมป์มาครับผม7คน7คนชื่ออะไรบ้างมีน้องปุนน้องปุ๊ก JLX มีแจ็คโค้ดปุนปุ๊ก JLX โค้ดขอยสังโอเคปุนปุ๊ก JLX โค้ดอย่าพูดไปอย่าพูดไปอ่านั้นน้องพี่ว่ามีน้องปุนมีปุนก๊อตผมว่าพี่รอเจอเลยดีกว่าปุนก๊อตน้องปุนนี่เด็กสุดทีเด็ดน้องปุนน้องปุนก๊อตน้องปุนน้องปุนก๊อตไม่ปุนก๊อตคือคนเดียวกันเหรอน้องปุนก๊อตคนเลยชื่อปุนก๊อตน้องชื่อปุนก๊อตไงปุนก๊อตปุนก๊อต JLX JLX ปันไหนปันปุนเมื่อกี้ปุนปันไม่มีปุนก๊อตไงหอยสังไอ้แจ็คแล้วมีไอ้ปุ๊กน้องปุ๊กแล้วก็แตนอินเฮโรโรชื่อน่ารักมากแตนอินครับแตนอินโอเคแตนอินลายชื่อดังกล่าวนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอแข่งเกมของคุณนะชนแชมป์เลยชนแชมป์ด้วยกดข้อเดียวเล่นมือเดียวครับไอ้
จะไหวเหรอคะคือเราสองมือไงแล้วเขาสองมือเดียวเอาจริงอ๋อเฮ้ยถือว่าเป็นชักหน้าสนหน้าสนไหมให้เขาเล่นมือเดียวได้ไหมไม่เขาจะแหกยังไงวะแล้วเขาจะผมว่าผมว่ามือเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะดูแบบดูเวอร์ฮาร์ดไปเวอร์ไปเอาเป็นว่าเล่นโดยที่ใช้นิ้วอย่างเดียวดีกว่าห้ามจับให้วางโทรศัพท์ไปอย่างนี้เลยแล้วก็แบบใช้นิ้วเล่นกับพี่ก็มันจะดูต่อพี่เห็นภาพเลยว่าเราแพ้ถ้าเขายังอย่างนี้ได้อยู่เนี่ยเราแพ้มันต้องมีแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวกดกระดิ่งไม่ได้กันไม่ได้กันไม่ว่ากันแน่มันละปุนก๊อตนะเดี๋ยวเจอพี่เดี๋ยวปุนก๊อตเจอพี่ยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวว่าไปหาเพราะว่าไปก็ติดตามคลิปนะครับว่าจะเป็นพี่ว่านไปทำอะไรที่ออฟฟิศเองหรือพี่ว่านจะไปถ่ายลงอะไรก็ยินดีต้อนรับพี่พีได้เลยหรือจะไปดื่มเดียวก็ได้ไม่ติดเคยโทรสหายกันอยู่แล้วโอเคสบายครับผมไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมรอติดตามพี่เพื่อนก็พร้อมนะสวัสดีครับไอ้แท็กออร์เรล แอคแคลเราอ่ะโอ้ดีนะผมอยู่ทีมด้วยได้ป่ะได้ยินดีต้อนรับครับผมเอ้ยพี่ไปแข่งนะไปแข่งเลยงั้นก็ไม่น่ารอดเพราะเฮ้ยอายุเยอะแล้วเอ้าอายุเยอะแล้วนี่ไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะเอามีดไปแหละมาไม่ได้บอกว่าไม่เก่งแต่คือแบบว่าอายุเกินมันคือจะเข้าคนในทีมไม่ค่อยได้น้องๆจะเกรงใจกันมากกว่าพี่ว่าเล่นเหี้ยอะไรวะไม่ได้ต้องมีรับหลักกันบ้างแหละผมว่าจริงต้องมีรับหลักบ้างเดี๋ยวว่า